ี่ก็อยากรู้เดี๋ยวพี่นะมาที่น้องนันบ้างนะคะผมเป็นหนุ่มคนเดียวเลยเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามข้างนอกนี่นะคะคุณผู้ฟังแฟนคลับมามารอเลยมีแฟนคลับที่แบบว่าตามไปทุกที่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะก็มีบ้างก็ไปออกตามงานก็บางคนนี่ไกลมากก็ถือว่าคือไกลผมไม่เลือกเขาจะมาผมไกลมากครับที่มีความเป็นห่วงแฟนคลับด้วยล่ะใช่เอาเป็นคนแบบว่าห่วงยายคือบางทีแบบแฟนคลับเขาถามว่าเหนื่อยไหมลูกผมคิดว่าผมจะตอบว่าไม่ได้ผมคือในเรื่องจะถามเขาเฮ้ยเราเหนื่อยแต่เขาก็มาหาเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันใช่คือไม่กล้าตอบใช่บางทีตอบไม่เหนื่อยครับผมคือเราเองนะครับเราเป็นศิลปินเนี่ยแฟนคลับอะช่วงว่าฝนตกอยู่เนี่ยคือเราเป็นศิลปินเราได้อยู่ในรถนะแต่แฟนนี่ไม่ได้อยู่เลยคืออันนี้มันก็เกิดความคิดว่าคือถ้าเราเหนื่อยแฟนเราแฟนคลับเราหนึ่งกับสองเท่าอันนี้คือมันก็คือทำให้ผมคิดว่าเราแค่นี้ยังน้อยใช่แค่นี้เรายังเหนื่อยไม่เท่ากับแฟนคลับเราแล้วแฟนคลับตอนนี้ล้นหลามมากก็มีนะคะตอนนี้มาเต็มห้องแล้วนะแฟนคลับน้องนันได้ทำน้องนันขอเพียงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอาไปใจสิว่าจะไม่เต็มเดือนกำลังจะดีใจนันกำลังจะยืนพี่เป็นคนตลกให้นันคิดไว้ว่าพี่เป็นคนตลกแต่เรียกคุยกับน้องนันก่อนนะคะย้อนกลับไปนิดนึงน้องนันนี่ก็ถือว่าสู้ชีวิตมากว่าจะมาถึงวันนี้นี่ประสบการณ์ในเรื่องของการร้องเพลงอาจจะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่แบบต้องสู้มากๆใช่ครับต้องถ้าเราได้ติดตามประวัติของอนันต์เราจะรู้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากใช่อบอุ่นบอกเป็นผู้ชายอบอุ่นขำจริงๆแล้วเป็นผู้ชายอบอุ่นไหมก็อบอุ่นครับก็อบอุ่นครับถ้าอยากรู้ก็มาอาจจะบังมือทีรุ่นดีกว่าไม่รู้ผมไม่รู้เขาไปค้นจากไหนเขาก็สามารถศึกษาได้ตาม Facebook ตามอะไรอย่างเงี้ยไงเขาดูทีวีไงดูที่บ้านอยู่บนเขาที่เดินขึ้นไปไกลๆอ่ะเดี๋ยวนี้ถนนขึ้นถึงยังคะก็ตอนนี้ตัดผ่านยังแต่พี่ได้ไปเที่ยวบ้างทีมเจ้าหญิงน่าคือวันที่17นี้เขากำลังจะเริ่มทำให้ที่แบบว่าได้ยินดีมากโอ้โหสุดยอดพี่กำลังขอค้างเข้าบ้านเหมือนกันจริงแล้วเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนเด็กผมชอบคือผมก็เป็นกะเหรี่ยงครับไม่ได้ฟังเพลงไทยนะครับแต่จะน้อยมากที่ได้ฟังเพราะว่าในแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมมันจะมีวิทยุเครื่องเดียววิทยุเครื่องเล็กใช่ครับก็คือจะเอาไว้ฟังมันจะมีในช่วงเย็นประมาณ6 โมงครับมันจะมีรายการของกะเหรี่ยงครับประมาณ30 นาทีแต่ว่าระหว่างที่มันกลางวันแบบเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรทำก็เปิดหมุนเล่นครับพอมันคือมันไม่รู้หรอกครับว่าแต่ตอนนั้นครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิทยุเราตัวเล่นเราก็ไม่รู้จักหรอกครับมันคืออะไรเราก็หมุนไปหมุนไปเรื่อยใช่พอได้ยินเสียงเพลงก็หยุดแล้วก็ฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงไทยบ้างครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะฟังหลังหกโมงไปแล้วหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็จะฟังอะไรแต่ว่าช่วงกลางวันคือหมุนฟังไปเรื่อยแล้วก็ฝึกร้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอนแรกร้องไม่เป็นนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่ได้เข้าเรียนเลยพอผมได้ไปเข้าเรียนก็ประมาณป.5ครับอ๋อใช่ก็เริ่มร้องใช่ครับร้องเองฝึกเองปะไม่มีครูสอนในเรื่องของ
เด็กกันอย่างเงี้ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของคำพวกนี้คำไทยเขาจะไม่ชัดทุกคนนะครับถามว่าผมเชื่อนะครับบางคนเด็กกันเลยนี่ร้องเพลงพอแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของคำแต่ถ้าเอาไปร้องเพลงกันเลยนี่พอมากอยากฟังนะครับอยากฟังเพลงกันเลยอยากให้ทันร้องเพลงอะไรครับอะไรก็ได้เอาเป็นเพลงเร็วที่สุดเพลงเต๋อเลยเต้นได้เลยเพลงนั้นเอาเพลงนั้นที่ร้องให้น้องปะแป้งฟังอ่ะที่ร้องด้วยเลยชอบตบจังหวะไปด้วยกันได้อ่ะเอาสักนิดนึงเอาปะแป้งตบจังหวะให้พี่เขาด้วยเพลงนั้นเลยหนึ่งสองสามกำลังนี่จนหมายคล้ายเพลงจนหมายเป็นหมันจริงอ๋อแล้วเพลงช้าสั้นยันคือร้องไว้เพราะว่าในการเรียนนี่คือมันไม่มีครับมันมีกำหนดว่าคือตัวสะกดแล้วก็สระสั้นยาวคือเราจะร้องยังไงก็ได้ครับมันเป็นภาษาของเราแต่อันนี้คือบางทีเราผมไม่รู้ว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวแบบนี้ผมร้องสไตล์ของผมครับซึ่งมันจะผิดกับซึ่งกับหลักของภาษาไทยก็คืออันนี้ต้องเก็บกันหลายปีมากก็ใช้เวลาทุกวันนี้ก็ยังไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่แม่นว่าใช่ว่าแล้วผมไปร้องไปต่อหน้าคุณพี่บุ๊คไอมากเลยไม่ต้องไอพูดเข้าใจพูดเข้าใจก็เลยมันเป็นความน่ารักนะใช่มันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ของเราเลยคิดซะว่าเราไม่ผิดมันเป็นเสน่ห์ของเราอย่างน้องแอนนี่เวลาไปร้องเพลงเนี่ยไม่ค่อยชอบเหมือนกันพี่จะมีปัญหาในการเรื่องพูดพี่เป็นคนพูดไวนะคะทุกคนก็มีเสน่ห์ใช่พอได้เข้ามาประกวดครั้งแรกที่รู้ว่าจะมาประกวดเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาครับก็ไปออดิชั่นที่เชียงรายก่อนก็คือรอผมรอนานมากเลยครับผมไม่ได้มาแล้วผมรอประมาณเดือนกว่าโอ้ครับผมใช่เดือนกว่ารอผลใช่รอครูเขาทางรถไฟเขาตอบรับใช่ตอนนั้นที่คือผมไปประมาณ4คนนะครับไปผมแล้วก็มีครูน้องอีก2คนคือผมคนเดียวที่ติดครับแล้วก็คือวันนั้นที่ก็คือที่ครูเขาบอกให้ผมดีใจมากโอ้ยอย่างนั้นก็ได้ออกทีวีแล้วที่ได้ใจใช่ใช่คือแค่ว่าได้ออกทีวีใช่ก็คือเราคิดว่าเราไม่ได้หวังอะไรเลยครับอย่างนั้นเราได้ออกทีวีครั้งนึงการที่เราอยู่บนเราวันนี้เราได้ออกทีวีครั้งนี้เราไปอวดเพื่อนได้อะไรก็เลยอันนี้คือเก่าเก่าไปออกทีวีมาแล้วอย่างนี้คือเพื่อนอิจฉาวันนี้ก็ไม่ได้ออกไงเนาะใช่ครับหลังจากที่มาออกทีวีแล้ว มาร้องเพลงแล้วเข้ารอบใช่เข้ารอบเป็นไงบ้างก็ดีใจไหมก็ดีใจมากครับคือคิดไหมตอนนั้นคิดว่าอุ้ยเราเข้าได้ไงหรืออะไรอย่างนี้ไหมตอนแรกผมไปที่มันเจอเพราะว่าผมอยู่เซตเกือบสุดท้ายครับซึ่งเซตสุดท้ายนี่มันจะเหลือแค่7ที่นั่งเท่านั้นเองครับจะครบ10คนคือในเซตผมมันจะมี5คนนะครับเข้าไปคนเดียวผมนี่แบบทำไมที่ของผมไหมใช่ครับแล้วก็ดันตอนนั้นเนี่ยเขาประกาศคือถ้าสมมติว่าในเซตหนึ่งจะผ่านแค่2คนเขาจะเรียกประกาศชื่อถ้าสมมติว่า
ผ่านเขามีไปถ้าไม่ผ่านก็ตกรอบไปแต่ว่านี่คือเขาเรียกทั้งเส้นเลยขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้คือมีแค่2ทางถ้าเราตกเราคือตกรอบหมดเลยถ้าเราเข้าเราก็เข้ารอบด้วยกันแล้วก็มันน่าจะแต่ละคนอะไรกันดีวะคือแต่คนต่างทำกันหรือวะมันนั่นล้มเพลงเลยวะแล้วกรรมการเขาติดยังไงบ้างเขาชูไม้คนก็คือคือถามใช่ถามกันนะครับคือว่าอันนี้คือถ้าสมมติได้เข้าก็เข้าทั้งหมดเนี่ยแก้เคียนก็คือทำกันแต่พอเข้ารอบไปลึกๆมากขึ้นเป็นไงบ้างความรู้สึกของนางตอนนั้นก็มันเหมือนกับว่าผมมันเกินความฝันเลยใช่ครับเพราะว่าผมเองก็จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดคาดอะไรคาดหวังอะไรเลยนะครับด้วยศักยภาพของผมเองคือผมคงคิดในใจว่าจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะไรเนี่ยก็คือไม่ได้คิดเลยพอมารอบนึงมันก็ผ่านไปอีกรอบนึงพอผ่านไปรอบนึงมันก็ผ่านไปอีกผ่านไปอีกก็ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันใช่มันเกินจากที่เราคิดแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยฝึกฝนเต็มที่ครับก็คือเราเข้าไปรอบก็ใช่มันก็ลึกแล้วขอทำให้ดีที่สุดละกันใช่ครับวันนี้ก็คือมันไม่ใช่ที่ได้ออกทีวีแล้วล่ะตอนนี้มันได้ออกหลายรอบแล้วโอ้ยเกิดค่าออกทีวีไปแล้วด้วยทำไงดีวะโอ้ยทำไงดีวะกลับไปออกที่บ้านก็คือพวกชนเผ่ากันเลยครับในไทยนี่ก็มีไม่น้อยนะครับผมว่าในชนเผ่ามีเยอะมากทางในภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายๆที่คือเขาจะเป็นเขาเหมือนกับว่าเขาฝากความหวังไว้ที่ผมครับก็เขาอยากให้เป็นตัวแทนใช่ใช่ครับคนฝากของเราได้เข้ามาในวงการนี้สักคนหนึ่งประมาณนี้คืออันนี้คือใช้ความกดดันมากตอนนี้ทำได้แล้วความกดดันไม่มีแล้วคิดว่าทำไมต้องมาฝากความหวังไว้ที่ผมเลยเพราะเราเป็นคนเดียวที่ออกทีวีไงพอเข้าไปลึกใกล้จะถึงช่วงที่ตัดสินเป็นแชมป์ใช่ก็คือตอนนั้นก็คือมันหยิบรอบ12คนใช่มั้ยผมก็ปุ๊บรอบตะแขนน้องหวาแป้งไงครับซึ่งผมไม่เคยเจอน้องหวาแป้งเลยซึ่งผมก็ได้ยินประวัติคร่าวๆของน้องหวาแป้งว่าเป็นคนลองเสียเอาไปเสียพร้อมมากซึ่งผมก็ได้ฟังนี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ชาดดีกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วผมแทบจะไม่กล้าช่วยแล้วคือยอมเลยใช่ยอมเลยใช่ยอมก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายครับเพราะว่า12คนแค่นั้นสิบสองคนนี้เขาจะคัดคนที่ได้คะแนนเยอะสุดนี้เข้าไปสี่คนสุดท้ายแล้วก็อีกสองคนนี้คือรอบแก้ตัวครับแต่ว่าผมก็ยังโชคดีที่ได้แก้ตัวแต่ว่าพอรอบแก้ตัวปุ๊บผมไม่ได้หวังอะไรเลยอันนี้คือผมแค่ขอทำใช่ขอที่มาด้วยกันใช่ไหมขอออกทีวีสักครั้งออกทีวีก็คือขอแค่ว่ารอบนี้คือรอบสุดท้ายครับจะขอทำให้เต็มที่แล้วกันก็คือจะไม่หวังอะไรแล้วครับไม่ได้หวังก็เลยรอบนั้นก็ครูเขาชมบอกว่าทีนี้ร้องรอบนี้ร้องได้สบายก็คือแต่ว่าไม่ได้เครียดอะไรใช่เพราะว่าผมไม่ได้กดดันเลยนะครับว่ายังไงก็คือมันเพื่อนด้วยกันไม่ว่าคนนี้คือผมบอกเลยว่าแต่ละคนที่เขาเก่งมากๆเลยครับซึ่งเขาจะแต่ละเซตเนี่ยเขาจะจับว่าคนไหนเก่งคนไหนเก่งเพียงว่า6คนสุดท้ายนี่มันเหลือแต่คนที่เขาจับจ้องกันทางนั้นนะครับซึ่งแต่ละพี่แต่ละคนที่เขามีประสบการณ์แต่ซึ่งผมเองก็ผมบอกเลยว่าใน6คนนี้ผมประสบการณ์ผมน้อยที่สุดและอย่างผมก็พวกเขาก็ไม่ใช่คนไทยครับแต่ว่าไม่ใช่คนไทยก็คือเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นชนเผ่าเกาหลีคนเดียวที่อยู่ในสังคมไทยแล้วแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีดราม่ากระแสมีวิธีไหนที่แบบว่าทำให้เราแบบสยบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรานะตอนนั้นคำว่าตอนแรกผมอ่านแล้วผมกลัวไปกลัวมาผมว่าเป็นคนเดียวนะครับที่เข้าไปในเมืองคำแล้วเป็นคนเหลียงเนี่ยคือเขามองพูดอย่างนี้ผมก็กลัวกลัวเขาจะเหมือนว่ารับไม่ได้แบบนี้ครับในคำพูดของตรงคนนั้นเราก็มาคิดทีมันก็จริงอะที่เขาพูดนะครับผมก็ไม่ได้สินใจอะไรเลยแต่ว่าผมก็มีหลายคนที่เข้ามาให้กำลังใจใช่ครับก็ทำให้ผมก็คือไม่ท้อถอยครับเราสู้มาขนาดนี้แล้วมันจะสิ้นสุดแล้วเราใช่ครับเราถอยตอนนี้จริงแล้วก็คงต้องไปคนนี้คือเขามีฝันมาเหมือนกันไงใช่ไหมคือมีอะไรที่แบบเป็นแรงผลักดันมาคล้ายๆกันใช่มันจึงอยากจะทำในสิ่งที่มันเป็นที่สุดก็ดีอย่างนึงก็คือตอนที่ผมโดนปุ๊บอะนี่รู้สึกว่าจะมีคนติดตามผมเยอะมากตอนนั้นนี่ตอนแรกไม่ค่อยมีถามว่ามีไหมตอนแรกอะมีผมจำได้ว่ามีบ้างติดตามผมแค่150คนหลังจากนั้นใช่อันนี้เล่นเฟซบุ๊กด้วยเหรออันนี้ครับเริ่มมีแล้วก็คือหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากดราม่ามา
กระแสมาตอนที่ออกทีวีนี่ก็มีเริ่มมีนะครับ500-600คนตอนนี้เอาตอนนี้เลยปัจจุบันก็มาท่านแสนแสนกว่าไม่ไม่ไม่จะคุยว่ามีคนติดตามเยอะแต่เยอะจริงในติดตามจะไม่ใช่เพื่อนในเฟซติดตามมีอันนั้นก็ยังก็ประมาณนั้นครับ70,000ครับคนเยอะเยอะเยอะวันนี้ก็ถือว่านันก็ประสบความสำเร็จใช่นันนี่เขาเป็นแชมป์ใช่แล้วก็มีเพลงออกมาใช่เพลงเดียวเปี้ยงเลยวันเดียววันเดียวเท่าไหร่กี่วิวกี่ล้านวิวล้านวิวครับนี่ไปเปิดใน YouTube มันขึ้นเลยเพลงล้านวิวเลยพี่คิดว่าเป็นไงบ้างพออุ๊ยเพลงเราออกมาแบบปึ๊บเดียวได้มากขนาดนั้นใช่เพราะว่าคือน่าจะเป็นเรื่องของเพราะว่าในเซตไม่ทองคำผมนี่คือเขาน่าจะรอฟังกันแล้วครับว่าจะมีเพลงออกมาอะไรยังไงก็คือปล่อยปุ๊บนี่คือมันจะมีมันขึ้นเรื่อยมากใช่เพราะว่าตอนแรกที่เข้าไปดูเดี๋ยวบอกความรู้สึกเดี๋ยวบอกความรู้สึกเองก่อนนะคือไม่รู้ด้วยว่าเป็นอนันต์ฟังไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูคิดว่าสันติเลยว่างั้นจูพี่มากเลยชอบถึงคิวเราแป๊บนึงแล้วในซีซั่นนั้นคืออนันต์ก็เป็นแชมป์ใช่รองก็คือปะแป้งใช่ใช่ไหมหลังจากที่เพลงออกมาแล้วก็โอ้โหประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวแฟนคลับลังไลตอนนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักอนันต์ใช่ไม่มีใครไม่รู้จักโอ้แล้วแฟนคลับของเยอะมากใช่มีทั้งเมืองทองเมืองไทยมันเลยกลายเป็นฟีดแบคในเรื่องของการเป็นตัวอย่างใช่ด้วยถูกค่ะสำหรับความพยายามใช่นะคะที่ทุกคนจะมีนะคะอ่ะนี่คืออนันต์ใช่นะคะพระจันทร์ไม่เต็มดวงไม่ใช่พระจันทร์จันทร์ไม่เต็มดวงมันต่อเ